สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนอากาเซ่วันนี้ก็เห็นหน้าตาใหม่แบบนี้แบบนี้แบบนี้หน้าตาก็บ่งบอกว่าแบบยิ้มมีความสุขปลื้มปริ่มมีข่าวมาบอกมาแจ้งกันอีกแล้วจ้าซึ่งเมื่อกี้เข้าไปในทวิตเตอร์ก็คือแล้วก็เจอข่าวดีว่าประเทศไทยปีหน้าเดือนมกราจะมีพี่เจบีอีกแล้วซึ่งทุกคนก็คงจะทราบกันดีว่าก่อนหน้านั้นพี่เจบีของเราได้เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคาเมเนียก็ได้มีการแถลงข่าวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนคะแล้วก็คือล่าสุดทางคาเมเนียทีเฮดหรือว่าคาเมเนียไทยแลนด์นะคะทุกคนคะก็คือได้ประกาศในทวิตเตอร์ว่ากำลังจะมีแบบเป็นงานที่พี่เจบีมาไทยอีกแล้วซึ่งมีชื่องานว่า JBX Carmenia PassionMoment with you นะคะทุกคนค่ะสำเนียงไม่รู้เป๊ะไม่เป๊ะนะคะแต่ก็คือแบบประมาณว่าให้เรามาสร้างโมเมนต์มาสร้างความทรงจำพิเศษไปพร้อมๆกับพี่เจบีเถอะงานจะมีขึ้นวันที่19มกราคม2566นะคะทุกคนค่ะจัดที่พิรัตฮอลล์หรือว่าไบเทคบางนานั่นเองทุกคนถึงแบบเดินทางง่ายมากสะดวกมากรายละเอียดแล้วก็สิทธิพิเศษในการลุ้นรับบัตรเข้างานหรือว่าแบบว่าหาบัตรในการเข้างานกันนะคะทุกคนค่ะทางคาเมเนียไทยแลนด์นะคะก็บอกว่าจะออกรายละเอียดมาเร็วๆนี้ซึ่งแบบอากาเซ่ที่เป็นเมนพีเจบีแบบคนที่แบบไม่อยากเป็นแค่เพื่อนอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแต่เขาให้เราเป็นได้แค่เพื่อนอย่างเราก็แบบตื่นเต้นว่าเฮ้ยมันคืออะไรยังไงแต่คือแบบผังงานคือเขาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ดูผังงานไปแบบแซมเปิลไปก่อนว่าเราอยากนั่งตรงไหนอะไรยังไงแต่ค่อยไปลุ้นกันอีกทีเพราะว่ารายละเอียดงานยังไม่ออกนะจ๊ะแต่คือใหม่ด้วยความที่ดีใจแบบมาแจ้งให้ทุกคนทราบคือแบบทุกคนปีหน้าประเทศไทยเราจะมีก็อตเซเว่นถึง4คนแล้วนะเฉพาะเดือนมกราซึ่งแบบโอ้ไม่ก๊อดทุกคนคงจะงงว่าใครบ้างก็คือแบบมีทั้งพี่มาร์คน้องแบมใช่ไหมทุกคนแล้วยุกยอมก็จะมาแสดงคอนรวมของค่ายของยุกยอมมาทุกคนที่ไทยด้วยแล้วส่วนพี่เจหลังจากนั้นก็คือเป็นพี่เจบีเธอแบบอยากทุกคนว่าเราควรจะไปทำบุญวัดไหนหรือเราควรจะไปทำบุญ9วัดหรือที่ไหนกันดีที่แบบว่าให้ทุกคนกลับมารวมตัวกันได้แล้วทุกคนมาแบบเดือนละคน2คนปีนึงโอ้โหทุกคนแยกกันมาอย่างนี้คือไม่ไหวแล้วแต่คือพอเขามาปุ๊บเราพร้อมทันทีถึงเราไม่มีเงินเราก็พร้อมใช่ไหมทุกคนโอเคถ้าทุกคนแบบใครที่แบบอยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะคะก็ติดตามได้ที่ช่องทาง official ต่างๆของคาเมเนียไทยแลนด์ได้เลยนะคะหรือไม่ก็ที่ Twitter นะคะ @kameniaofficial นะคะทุกคนค่ะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะได้เข้าได้รับบัตรเข้างานใครที่เป็นเมนพี่เจบีหรือใครที่อยากเจอพี่เจบีในปีหน้าก็หวังว่าทุกคนจะได้บัตรกันทั่วหน้าทุกคนเลยนะคะยังไงใหม่ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะทุกคนค่ะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่เจบีมาแล้ว